ก็มีการเปิดใจผู้บริหารถึงแนวทางในการพลิกฟื้นวิกฤตของการบินไทยให้สามารถกลับมาได้นะครับและก็พร้อมที่จะเข้าตลาดหุ้นในช่วงไตรมาสที่2ของปีหน้าครับคุณชาญศิลป์ตรีนุชกรกรรมการและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทการบินไทยจำกัดมาชนท่านกล่าวถึงสิ่งสําคัญในการนําพาการบินไทยจำกัดมาชนเตรียมกลับเข้ามาเทรดในตลาดรัพย์แห่งประเทศไทยอีกครั้งภายในช่วงไตรมาสที่2ของปี2 5 6 8หรยหรือท่านบอกว่าวันนี้องค์กรพร้อมแล้ว หลังจากที่คณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการได้ดำเนินการตามแผนปรับโครงสร้างองค์กรนำสิ่งที่เป็นภาระต่างๆแล้วก็นำคนรุ่นใหม่เข้าสู่ตำแหน่งปรับปรุงระบบต่างๆให้ดีขึ้นและการปรับโครงสร้างทุนผ่านการแปลงหนี้เป็นทุนสองส่วนรวม1 0 0หรเอร์เซนตนี่ก็จะลดลงไปภาคกอกชนโดยเฉพาะภาคธนาคารคุณกู้ต่างๆก็สามารถแปลงหนี้เป็นทุน2ส่วนรวมกันกว่า37,00 0ล้านบาททําให้ทุนนั้นกลายเป็นบวกในช่วงปลายปีนี้ หลังจากนั้นก็จะมีการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลตามแผนฟื้นฟูกิจการเช่นผู้ถือหุ้นเดิมหรือเจ้าหนี้ในกลุ่มที่แปลงนี้เป็นทุนพนักง,งานการบินไทยและบุคคลในวงจำกัดตามลําดับซึ่งก็จะทําให้ทุนนั้นเป็นบวกกลับมาครับในขณะที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีกําไรตลอดพร้อมดูแลผู้โดยสารในขณะที่ในระยะยาวก็จะมีการจัดหาเครื่องบินใหม่มาให้บริการเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นก็ขาดทุนมาเกือบ10ปีไม่ได้มีการลงทุนซื้อเครื่องบินใหม่เลยครับ ท่นี้แรงบันาลใจในการเขียนหนังสือพลิกฟ้าฝ่าวิกฤตก,การบินไทยซึ่งเพิ่งจะเปิดตัวในงานมหกรรมหนังสือระดับนานานชาติในครั้งที่29นะครับหรือ Book Expo Thailand ที่สูว์ประชุมแห่งชาติเศร,รกิจซึ่งจะมีการจัดนะครับเป็นถึงวันที่2 0ตุลาคมนี้เดยบอกว่า การบินไทยนั้นเป็นสายการบินของประเทศไทยและก็มีความสำคัญกับเศรษฐกิจมากการฟื้นฟูการบินไทยเป็นสิ่งที่สำคัญมากกับการจ้างงานและการนำพาผู้โดยสารต่างชาติและภาพลักษณ์ของประเทศไทยเพราะฉะนั้นการฟื้นฟูการบินไทยกลับมาเป็นเรื่องที่สำคัญโดยเฉพาะในภาวะวิกฤตโควิดที่กลายเป็นโอกาสของการบินไทยดังนั้นจึงต้องการทำหนังสือเล่มนี้เพื่อบันทึกเรื่องราวให้ประชาชนทั่วไปรวมถึงผู้โดยสารได้รับทราบรวมถึงสเต็กโฮเดอร์ภาครัฐบาล เจ้านี่ลูกนี่พนักงานคู่ค้าต่างๆก็จะทําให้เกิดความภาคภูมิใจว่าการบินไทยนั้นพ้นวิกฤตแล้วและกําลังไปได้อย่างดีนั่นเองครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศร,รษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีมเอ็ช่อง16ครับจะไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ